ัสดีค่ะหมูแดงณัชยาทิพย์มิตรค่ะที่ปรึกษาการขายประจำ BMW Performance Motor ค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะ Performance Motor มีทั้งหมด3สาขานะคะรามอินทรา21จรัญ86/1แล้วก็สาขาดอนเมืองค่ะติดกับโรงแรมรามาการ์เด้นเลยค่ะทั้ง3สาขาก็ครบวงจรเลยนะคะยูสเซอร์ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆ3สาขาก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะคะคลิปนี้หมูรีวิวเป็นเดอะโฟนะคะรุ่นที่4 430i คูเป้ M Sport นะคะรหัสตัวถัง G22 ค่ะจริงๆตัวนี้เราก็นำเข้าเปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วประมาณมีนาปี2020แต่ว่าก็เพิ่งเอามารีวิวนะคะเป็นราคารถเปล่าก่อนนะคะ 3,939,000 บาทแพ็กเกจ BSI 3ปีก็คือบวกไป 30,000 ก็คือ 3,969,000 บาทนะคะถ้าเป็นอัลติเมท5ปี3ล้านขออภัยค่ะ4,049,000 บาทนะคะหมูขออนุญาตคันนี้เป็นคันที่นำเข้ามาเป็นล็อตแรกนะคะเป็นรถผู้บริหารป้ายแดงนะคะเป็นล็อตแรกที่เราเอาเข้ามาไม่มีการใช้งานไปแล้วนะคะประมาณไม่ 11,000 กว่ากิโลนะคะแต่ยังเป็นป้ายแดงขออนุญาตขายในคลิปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าสเปครถคันนี้รถแรกนะคะถ้าเทียบกับตัวรถปัจจุบันที่กำลังนำเข้ามาเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนออปชันบางอย่างออกไปนะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งอัปเดตกันแต่ว่าในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงนะคะ G30i คันนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะคะทวินพาวเวอร์เทอร์โบขนาด 2,000cc ค่ะแรงม้าเนี่ยได้สูงสุด258แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรค่ะท็อปสปีดของเขาสูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ0-105.8 วินาทีอัตราการสิ้นเปลืองก็คือ 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรสเปคเครื่องยนต์เบนซินนะคะของ BM เนี่ยที่เป็นเครื่อง 2,000 เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย3รุ่นก็คือมี 430i Coupe M Sport ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว C4 XS Drive 30i M Sport นะคะแล้วก็เป็นตัว 330 Li M Sport ค่ะมาดูกันที่ดีไซน์รถกันนะคะถ้าพูดถึงซีรีส์4ตัวใหม่ล่าสุดทุกคนก็จะนึกภาพออกเลยว่าอะไรนั่นหมายถึงตัวกระจังหน้านะคะคิดนี่กิลดีไซน์ใหม่นะคะเป็นขนาดใหญ่แนวตั้งนะคะเป็นคันเดียวรุ่นเดียวที่มีดีไซน์นี้นะคะในอนาคตอาจจะมีออกมาอีกเพราะว่ารุ่นทั่วไปก็จะเป็นแนวยาวแบบนอนนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นชุดแต่ง M Sport มาให้นะคะตรงนี้ก็จะมี Air Curtain มาไฟนะคะก็จะเป็น LED ไฟตัดหมอก LED ตัวนี้ยังเป็น LED แบบตรงเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีแหวกนะคะล้อแม็กของตัวนี้ก็เป็น19นิ้วนะคะถ้าเป็นชุดแต่ง M ก็จะมาเป็นการคู่ดับเบิลสโปกแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ2สีทูโทนเป็นสีดำแล้วก็สีโครเมียมแต่ว่าก็จะเล่นแบบเป็นออกเนื้อด้านๆแมตต์ๆนิดนึงนะแล้วก็จะมีโลโก้ M มาให้ทีนี้จะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือตัวคาลิเปอร์เบรกล็อตเนี้ยค่ะจะมีเป็นคาลิเปอร์เบรก M Sport 4พอร์ตมาให้แต่ว่าถ้าเป็นล็อตใหม่ที่ลูกuser จะได้รับนะคะจะไม่มีเบรกสีน้ำเงินมาให้จะเป็นเบรกแบบสีเทาทั่วไปแต่รับรถไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอารถเข้ามาใส่เบรก M Performance สีแดงได้ที่หลายๆท่านจะเห็นเป็นชุดแต่งอะค่ะของ BM ของแท้เลยนะอันเนี้ยใส่ได้เลยสำหรับล็อตใหม่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นอนาคตอันนี้ก็ต้องติดตามอีกทีนึงนะคะว่าจะปรับมาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมหรือว่าจะให้ใส่สีแดงต่อนะคะประตูนะคะของรถคูเป้นะคะก็จะยาวกว่ารถซีดานรุ่นทั่วไปยาวกว่าซีรีส์3น่าจะอยู่ประมาณนี้เองนะที่จับก็จะมีคอมฟอร์ตแอสเซทมาให้ทั้ง2บานนะคะคันนี้มี2ประตูนะคะก็ให้แค่2เนาะให้4ไม่ได้มีเป็นดิจิตอลคีย์นะคะก็คือแอร์มันจะลิงก์กับไวเลสชาร์เจอร์ก็คือใช้ iPhone ในการล็อกปลดล็อกแล้วก็สตาร์ทรถได้รถนี้ยังมีนะคะรถใหม่ตอนนี้ถูกตัดฟังก์ชันนี้ออกเนื่องจากตอนนี้นะคะวัสดุตัวนี้ขาดตลาดอย่างแรงเลยนะคะทำให้รถในรถใหม่ๆนะคะต้องตัดออปชันนี้ออกซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบให้เฉพาะ BM นะคะแบรนด์อื่นๆนะคะที่มีรถที่เป็นฟังก์ชันตัวนี้ก็ต้องถูกตัดออกเช่นเดียวกันค่ะจริงๆไม่ได้มีแค่ซีรีส์4นะคะเกือบทุกซีรีส์ค่ะที่จะถูกตัดออกนะคะทุกคนสบายใจได้ประตูนะคะก็เป็นดีไซน์แบบไร้ขอบเมื่อปิดไปแล้วก็จะดันขึ้นอัตโนมัติให้เรานะคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ไฟท้ายของ BM หรือ BMW ในรุ่นใหม่ๆนะคะที่เป็นพวกตระกูล G อ่ะเขาจะทำออกมาเป็น3มิติคือเหมือนมันเป็นก้อนขึ้นมาพอกลางคืนเนี่ยมันพอเขาเปิดส่องสว่างเนี่ยเราจะเห็นแบบมันดูมีมิติมากกว่าไฟทั่วไปแล้วมันจะดูดุแล้วก็เท่สปอร์ตมากขึ้นด้านหลังนะคะเราชุดแต่ง M นะคะการชนหลังก็เป็นสีดำเงามานะคะมีใส่ดิฟฟิวเซอร์มาด้วยนะคะแล้วก็มีแต่งท่อคู่มาให้นะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันค่ะแล้วก็ตัวกล้องหลังนะคะเราฝังไปกับที่โลโก้ BMW เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปที่เราเห็นก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ปั๊บประตูท้ายนะคะก็เปิดได้4วิธีเหมือนกันนะคะเปิดจากกุญแจเปิดแมนนวลนะคะหรือว่าเปิดจากประตูท้ายหรือว่าเตะเปิดไฟฟ้าได้ค่ะตัวนี้ก็จะมีปุ่มกดปิดไฟปิดให้ด้วยนะคะด้านในนะคะก็จะมีฟังก์ชันช่วยจัดเก็บสัมภาระนั่นก็คือการพับเบาะไปด้านหน้านะคะแบบ60 40ค่ะด้านในก็กว้างมากเลยค่ะใส่หมูแดงได้1ตัวค่ะที่นั่งด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดจากฝั่งคนขับได้นะคะแบบมีฟังก์ชันแบบเปิดแบบรวดเร็วนะคะแล้วผลักลงมาค่ะเขาก็จะสไลด์ลงมาให้นะคะแล้วรีบมาแล้วก็เข้ามาเลยค่ะตอนนี้นั่งได้170ค่ะเดี๋ยวลองกลับมาดูเอากลับมาเขาก็จะเด้งกลับขึ้นมาให้อันนี้ฟังก์ชันนี้ได้ทั้ง2เบาะเลย2ฝั่งเลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็สำหรับหมูถือว่ากว้างนะเพราะว่าหมูสูง170ก็พอดีนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบติดมากนั่งได้เบาะที่รองเบาะตรงนี้ก็ระดับที่รับได้เลยมีที่วางพักให้โอเคเลยค่ะหมูแดงให้ผ่านค่ะถ้าหมูแดงให้ผ่านทุกคนก็ต้องผ่านมันไปค่ะตอนลงส้นสูง5นิ้วนี่กระแทกนิดนึงโดนหลังอ้าวไปฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยนะคะนี่ตัวนี้ประตูยาวมากก็มีฟังก์ชันสำหรับรถซีรีส์4นะคะก็คือพอปิดประตูแล้วเนี่ยตัวที่คาดเบลก็จะเลื่อนขึ้นมาใกล้เรามากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกยี่ห้อก็จะมีเหมือนกันสำหรับรถที่เป็นคูเป้2ประตูยาวๆแบบนี้นะคะมาด้านในนะคะถ้าเป็นรถที่เป็นชุดแต่ง M Sport นะคะราวหลังคาด้านในก็จะเป็นสีดำเอ็นทไซด์นะคะแล้วก็มาที่ทริมเนี่ย M Sport ก็ตัวนี้จะเป็นลายเทรทากอนนะคะก็จะน่าจะเป็นลายเดียวกับตัว 330E M Sport นะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบ M คุ้มหนังแบบนุ่มกระชับมือค่ะรุ่นนี้ไม่มี Head Up นะคะเพราะรถมันค่อนข้างเตี้ยนิดนึงมี Paddle Shift มาให้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโหมดมีเดียเหมือนกันใช้งานเหมือนรุ่นอื่นๆเลยเหมือนซีรีส์3ซีรีส์5เลยมีเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายเลือกโหมดมีเดียนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโหมดการขับขี่เรามี Adaptive Cruise Control นะคะก็คือล็อกความเร็วรถขณะขับขี่ของเราเองแล้วก็รักษาระยะห่างตามคันข้างหน้านะคะแล้วก็มีลิมิตความเร็วนะคะมีมาให้หน้าจอจริงๆว่าจอตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะสำหรับคันนี้ก็ใช้งานเหมือนซีรีส์เหมือนรุ่นอื่นๆเลยหมูต้องบอกว่าหน้าจอของรถหน้าจอ iDrive ของรถ BM ทุกคันเนี่ยใช้งานเหมือนกันหมดมี Apple CarPlay Android Auto ให้นะคะมี Navigation ให้เหมือนกันนะคะลงมานะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่ม Driving Assistant นะคะก็คือมีไฟเตือนกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะว่ามีรถมาขณะมาในมุมอับหรือเรากำลังจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถอยู่ด้านหลังก็จะแจ้งเตือนให้เราการออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวก็มีเตือนให้มีแบบหักดึงพวงมาลัยให้เราอันนี้เราก็กดออกได้หรือว่ามีเลนเช็คแบบนี้ค่ะเรากำลังจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถมาจากด้านหลังก็แจ้งเตือนให้ก็ยังให้ไวเลสชาร์เจอร์มานะคะแต่ในรถใหม่ที่หมูแจ้งไปเนี่ยจะไม่มีตรงนี้มาให้ซึ่งก็จะตัดพวกดิจิตอลคีย์ไวเลสชาร์เจอร์ออกไปนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ใส่แก้วที่จุดบุหรี่ค่ะส่วนคอนโซลตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะนะคะหัวเกียร์นะคะปุ่มพาร์คกิ้งนะคะคือปุ่มเปิดสตาร์ทรถดับรถนะคะออโต้ออฟโหมด Driving Experience Mode Sport Comfort Eco นะคะออโต้โฮบเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโหมดของตัวหน้าจอ iDrive นะคะ
ก็สามารถทัชสกรีนได้หรือว่าหมุนจากตรงนี้ได้เลยเราให้ลำโพง Harman Kardon มานะคะซึ่งมาเปิดพร้อมกับไฟ Ambient Light ที่เราให้มาด้วยนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศให้แบบการขับขี่มันสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะประเภทหนังนะคะของซีรีส์4ก็คือเป็นประเภท Bernasca นะคะคือลักษณะของเขาก็คือคงทนจะมีความแข็งนิดนึงนะคะเหมือนซีรีส์3คือมันก็จะกระเด้งกระเด้งหน่อยคือเราเอาเข้ามาให้ตรงกับคาแรคเตอร์รถของคันนี้ก็คือสปอร์ตขับสนุกนั่นเองค่ะแต่ก็ยังคงความเป็นเบาะหนังแท้อยู่ทีนี้นะคะตอนนี้มีการปรับนิดนึงสำหรับรถที่เบาะเป็นสีคอนยักเช่นตัวคันนี้นะคะ Arctic Black Blue นะคะจากเบาะคอนยักก็จะเปลี่ยนเป็นม็อกค่านะคะหรือสีอื่นๆที่เป็นเบาะสีคอนยักก็จะเปลี่ยนเป็นม็อกค่าหมดเลยนะคะและออปชันนะคะคันนี้เรามีลัมบ้าซัพพอร์ตก็คือปรับด้านหลังมานะคะในรถใหม่ปัจจุบันตอนนี้ถูกตัดออกไปนะคะแต่ในอนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะจบแล้วค่ะสำหรับรีวิว 430i Coupe M Sport คันนี้นะคะและเปรียบเทียบกับรถปัจจุบันคันนี้ยังขายนะคะ Performance Motor เราขายคันนี้ถ้าท่านใดสนใจออปชันนี้สีนี้ติดต่อมาที่หมูแดงได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะและฝากทุกท่านกดติดตามวงออโต้คาร์นะคะคลิปต่อไปหมูจะรีวิวรุ่นอะไรนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ